กินแล้วกินเฮ้ยกินแล้วอุ้ยมันรัวแล้วมันรัวแล้วสวัสดีครับพี่ศักดิ์สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำอะไรฮะเนี่ยนะครับก็สวัสดีครับก็มาพบกัน EP 8นะครับวันนี้นะครับก็ VR Anchor นะครับกลับมาแล้วนะครับก็วันนี้ดูนะครับฟ้าเปิดฟ้าไม่เปิดครับแต่สว่างเปิดนะครับเปิดมีเรือเหล็กใช่ครับมีเรือเหล็กมาฝากศักดิ์เล็กน้อยครับเดี๋ยวเขากำลังเลือกไปอยู่วันนี้จะได้ตัวไหม EP 7พี่หิ้วกันกี่ตัว2แว้น2แว้นนะ2แว้นกับอีก1นะครับดุก1นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวมั้ยนะครับเมื่อกี้เห็นแว๊บๆแล้วใช่มั้ยเห็นแล้วครับเห็นขึ้นแล้วเห็นแว๊บๆแล้วว่าท้าทายครับมีท้าทายครับเดี๋ยวเรามาดูกันท้าทายก็มีแต่เราเนี่ยฝนจะตกเราก็ยังตกตากันอยู่เพราะเรามีเสื้อฝนเรามีเสื้อกันฝนนะครับผมยังจำได้พี่ยังจำได้อยู่เรามีเสื้อกันฝนเราไม่กลัวเสียงพึ่งช่วยได้จริงๆครับเสื้อกันฝนช่วยได้มันทึ่มเฉยๆผมไม่กลัวครับเปรี้ยงผมเข้าหลังคากระต๊อบผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรนะไอ้นี่อะไรเนี่ยสองกระปุกนี่อะไรเนี่ยอ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับนี่นะครับเอ๊ะนี่อะไรนี่อะไรเป็นถามหากันมานานอันนี้เราทำแบบหัวฉีดให้นะครับเดี๋ยวลองเทสก่อนนะครับเลยใช่ไหมใช่ครับฟิตเลยนะเลดพิฆาตครับเลดพิฆาตอยู่ที่นี้แล้วก็เตยล่าหนังนะครับตัวนี้เตยล่าหนังนะครับก็เป็นแบบหัวฉีดนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเทสก่อนว่าจะใช้ได้นานขนาดไหนอ๋อนี่เป็นแพ็คเลยเหรอเป็นจะมีแบบแพ็คคู่ก็ได้ครับหรือว่าขายเดี่ยวนะครับ3 1 2 3อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราก็มีตัวใหม่นะครับมีตัวใหม่มาเทสอีกแล้วนะครับอันนี้เตยสูตร2นะครับเตยล่าหนังสูตร2เหรอกลุ่มมากเลยฮะอันนี้หอมมากหอมแบบหอมมากนะครับหอมจริงๆครับอันนี้หอมจริงเลยปลาเขาชอบหอมอ๋อแล้วไม่ช่วงอาทิตย์ผ่านมานี่พลังงานเราปรับตัวสูงขึ้นมีผลกับเหยื่อไหมมีผลแค่น้ำมันขึ้นเยอะเลยครับเหยื่อขึ้นตามไหมยังครับเหยื่อยังไม่ขึ้นครับเราคงที่นะครับเราต้องเสียสละเราเสียสละเพราะลุงพ่ออ้วนก็บอกว่าเสียสละกันบ้างสิโอ้แย่เลยนะเล่นกันอย่างนี้อันนี้คือแพ็กเกจเรานะครับนี่เอาแบบหัวฉีดเลยนะจะได้สะดวกนะซื้อไปใส่มากี่มิลเนี่ยสามเกิน30ครับครับอุ้ยดูนะมันจะเป็นยังไงปิดปิดปิดเป็นยังไงมันมันเข้มข้นอ่ะปิดปิดปิดเลยไหมต้องเขย่าเขย่ามันต้องเขย่าต้องผสมอีกแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านจะไปผสมอีกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผสมมันจะน้ำมันจะเยอะหน่อยมันก็จะฟู่ฟู่เราตามด้วยเลนมันข้นโอเคกระฉูดเลยโอ้ดูนะครับแค่นี้พออ่ะอ้าวเหรอเดี๋ยวรอดูว่ากระปุกนี้วันนี้หมดไหมดูนะว่าจะหมดไหมจะใช้อยู่ให้กระปุกนี่แหละฟ้ามาอีกแล้วครับสะดวกแก่การใช้ไงฟิตเสร็จปุ๊บไม่ต้องไปนั่งเหยาะเป็นน้ำปลาเลยนะครับเราจะลองตีไกลดูหมดไปเลยครับโล่งครับวันนี้ทางสะดวก
แป๊บปั๊บแป๊บเอาอีกแล้วนะครับหลังจาก EP 7ผมเปียกอยู่คนเดียวนะครับพี่ตาต้องไม่เคยเปียกเลยต้องเสียสละดีครับ4ปีมาแล้วสบายมา4ปีแล้วขึ้นนิดเดียวเป็นไรล่ะเสียสละดีครับโอเคครับดีด้วยในกามันเงียบเงียบไปแหวนเหมือนเอาครับล้อในถุงนี่อะไรอ่ะอันนี้เหยื่อมาเล่นปลาบึกครับก็ที่ได้ข่าวมาใช่ไหมว่า60โลใช่ไหมใช่ครับมีคนเห็นนะมีก็มีคนเห็นนะในคอมเมนต์ก็เห็นในพ็อกโก้มี60โลขึ้น10โลก็เอาขึ้นยังไงกันก็ไม่รู้สวงถวายอ่ะสวงก็น่าจะลำบากแล้ว60โลเนี่ย60โลนี้ตัวเท่าคนเลยตัวเท่าคนแน่ฮะพระประแดงตัวใหญ่สุดที่เคยได้กัน80โลนะครับโอ้โหในน่านน้ำนี้เจ้าพญาตรงนี้มันวิวมันจะทะลุแสนเลยนะก็เดี๋ยวดูกันนะว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรเป็นไม้แรกนะครับเราไม่รู้หรอกในน้ำมันจะมีปลาอะไรนะแต่ว่าเอาเหยื่อมาหลายประเภทนะครับแต่มีปลาทมีนะมีใช่ครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ปลาอะไรแค่นั้นเองไม่มีไม่ได้ตัวนะอันนี้ก็มีฝนก็ครึ่งฟ้าครึ่งฟ้าจะโดนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยจะเปียกอีกแล้วใช่ไหมแววแล้วพอฝนตกงานมักเข้าเสมอเลยมาหาเฉียวตะวันดูถ้าวันนี้หน้าน้ำโอเคเลยหน้าน้ำแบบเมื่อวานส่งรูปไป3รูปไงโอ้ยคันมือกันคันมือกันทั้งทีมงานแองเลอร์เลยนี่เสี้ยนเลยเสี้ยนเลยอยากลงเบ็ดกระจายขาดทำไมมันขึ้นอยู่ขอบๆวะปลาอะไรดูไม่ทันโอ้โหโดดจังเลยเนี่ยครับกินแล้วครับอย่างนี้ครับไอ้นี่มันตีเมื่อกี้อันเนี้ยครับทักท่านเมื่อกี้ไม่วัดนะครับวัดได้ไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวรออีกทีนึงเข้ามาทักเริ่มแล้วเริ่มกินตั้งแต่ไม้แรกแล้วหย่อนไว้เมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็เตรียมขอขึ้นเลยเนี่ยที่วิ่งวิ่งเจเจนั่นก็ขอขึ้นแล้วเอาแล้วครับมันติ๊งติ๊งจังเลยเนี่ยอันเมื่อกี้เราให้มันชัวร์ก่อนนะเลยไม่วัดเพราะเมื่อกี้วัดขึ้นไปรอบนึงแล้วปลาบึกก็ดีปลาบึกกินอย่างนี้เลย โอ้ตายแล้ว10โลเลยนะนี่60โลนะนึกว่าถ้าเกิด60โลกินแค่นี้ก็เริ่มตกปลาบึกมันอาหารมันแตกๆหรือเปล่าโอ้อาหารมันแตกๆไอ้ตะกร้อแตกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยของขึ้นเนี่ยอะไรของขึ้นนี่อะไรของขึ้นของขึ้นลูกเนี่ยลุงพี่อ้วนไม่มาบอกว่าเสียสละดิโอ้ขาเลื่อยกินแรงด้วยนี่กระดิ่งออกไอ้นี้เลยกระดิ่งออกทันที่หัวจิตป๊อกๆเลยโอ้โหโดนให้แล้วครับโอ้ยไปเข้าสวะนี้สวะอีกปะโอ้เอาวีลาแองเลอร์แล้วงานนี้เกี่ยวนู้นด้วยดิเกี่ยวครับกิ๋วกิ๋วกินแรงกิ๋วกิ๋วจะเล่นสล้มเลยเหรอเล่นสล้มเลยอะรับแขกแล้วนะครับรับแขกนะครับเมื่อกี้นะฟ็อกฟ็อกปิ๊กปิ๊กของเรานั่นเองนะไอ้หัวจิตคุณฉีดไปเองนะครับได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วรับแขกครับทำกินได้ก็สั่งทำเลยใช่ไหมสั่งทำแสงกระป๋องแสงเอาขว้างลงน้ำได้ทุกปลาเปิดฝาขว้างลงน้ำได้ทุกปลาเลยหัวเรือเนี่ยอันนี้เลยใช่ไหมอันนี้เลยครับโอ้โหโอ้ฉีดดีเหมือนกันนะนี่ครับบอกแล้วพร้อมตกครับมีขนมพังไปแพ็คเดียวตกได้เลยมาลองได้ครับไม่มีตัวใครบอกไม่ได้ตัวก็เอามาลองซื้อไปลองครับต้อง
ซื้อครับเพราะเป็นต้นทุนสูงสั่งทำแล้วแสนป๋องอ่ะปลาหมานนะปลาหมานตัวแรกเอาไว้ก่อนนะครับปลาเก็ดเราปล่อยไม่ได้นะเดี๋ยวมันตายมันเก็ดเราต้องเอาอยู่แล้วเล็กใหญ่ก็ต้องเอาแล้วทางโล่งเนี่ยบอมไม่ยั้งเลยหนีบึกใช่ไหมนี่ขับอะไรก็บึกอ่ะบึก60 โลผมจะเตรียมสมองไงโอ้โหนี่เหยียบปลาบึกนะอันนี้เหยียบปลาบึกจริงๆแต่ว่าปลาที่ได้ไม่ใช่ปลาบึกนะครับนี่60 โลหรือเปล่าเนี่ยมาเนี่ยตู้รับแขกรุดไปเลยครับรุดไปแล้วเหรอเห็นตัวอยู่เมื่อกี้เนี่ยโอ้ไม่เต็มปากได้ได้ของขับแล้วปลารับแขกมันยังไม่อมดีมันถุยทิ้งแบบถุยเห็นตัวแล้วเมื่อกี้เนี่ยว่างมีตะโกก็แต่ว่าปลาเริ่มมาแล้วน้ำไม่เสียมากแสดงว่ามีตัวอยู่เนี่ยมีตัวอยู่แต่ว่าตัวใหญ่ยังไม่เห็น60 โลนะ60 โลนะเดี๋ยวรอดู60 โลนี่อันนี้เหยียบปลาเก็ดนะเมื่อกี้เหยียบปลาบึกกันนู้นอันนี้เหยียบ60 โลฮะนี่เหยียบปลา3 ขีด3ขีดจะ30 โลอ่ะ3ขีดกับ30 โลต่างกันเยอะจังอะไรเนี่ยเหยียบปลาบึกได้แต่ปลาเล็กวะก็มันก็นั่นแหละพัดกินเอาเหยียบปลาเล็กไปกินมันเนี่ยดูดิบุกก็ให้โอ้อากาศดีมากเลยอากาศดีลมพัดพิ้วๆน้ำมันแรงไม่มีฝนก็ไม่ตกเลยโอ้ไม่มันเลยเลิกเอฝน P7 มันกันอีกเอ้ยมีชุดประจนฝนด้วย EP7 มันสิครับเพราะพี่ไม่เปียกเนี่ยผมเปียกคนเดียวนี่อุ้ยเสียสละตอนแหละลุงก็บอกให้เสียสละอีโอ้โหจับเล่นอยู่เมื่อกี้ดิ่ง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 กระดิ่งกิ้งกิ้งนี่จะหลบน้ำแต่กระดิ่งกิ้งกิ้งไอ้หัวฉีดนะนะป๊อกๆอ่ะป๊อกแข็งลิตรป๊อกแข็งลิตรอีกแล้วครับโอ้โหอีต้องเพิ่มเป็น2 แสนขวดแล้วที่สำคัญนะครับแล้วมันก็เอาแต่ปลาเก็ดก็เป็นสูตรเน้นเก็ดเพราะว่ามันเละที่คาดมันไม่นี่แล้วแล้วที่สำคัญตอนนี้น้ำกำลังดันกลับแล้วน้ำกำลังขึ้นแบบรวดเร็วทันใจมากแล้วครับป๊อกป๊อกครับเหยียบป๊อกนี่ใช้ไปแค่นิดเดียวเองเอามา2 ตัวแล้วนะครับดูนะนี่ป๊อกป๊อกดูดูโอ้ยต้องหันหน้าโลโก้ด้วยไหมแน่นอนจริงเลยป๊อกป๊อกต้องธรรมดาป๊อกหลังจากปลาไม่เข้าโอ้โหนี่มีอนาคตมากเลยเดี๋ยวพี่นี่ครับทำทุกอาชีพนะฮะนี่ดีอย่างทำทุกอย่างนี่ครับพี่ยังมีกอใหญ่อยู่นะพี่ลงไปนั่งเล่นก่อนดิกินแล้วกินกินแล้วอุ้ยมันรัวแล้วมันรัวแล้วขาเลื่อยจริงเลยอุ้ยมันรัวแล้วมันรัวแล้วขาเลื่อยจริงเลยหมดแล้วเนี่ยโอ้ยกินกระดูกกระดูกกระดูกเลยว้าวเลยครับหลุดครับโอ้โหกินขนาดนี้มันรัวไปเลยเมื่อกี้เนี่ยว่าแต่ไปเล่นโอ้โหแล้วกินแบบโอ้เห็นเลยว่ามันกระดิกมากด้วยอ่ะ60 โลมาชิมแล้วเมื่อกี้กล้องทันหมดเลยก็ทันนะครับทันเลยพอดีเขาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
ขาคือเอลาดพร้าวผู้จะมาพิชิตปลาบึก60โลเขาบอกว่ามีปลาบึก60โลโอ้โหเมื่อกี้ดึงคันล้มเลยหมดเลยกันอยู่ตรงโน้นเดินเล่นอยู่นี่เมื่อจะเล่นสว่างกันเล่นสว่างได้ดูในคลิปเห็นนั่นนี่เอามาเจิมเลยครับวันนี้เจิมจะเจิมสว่างหรือเจิมตาเดี๋ยวจะรู้นะสว่างหรือสวายแต่เขาบอกมีบึก60โลอยู่เดี๋ยวผมกำลังนึกกันอยู่ว่าผมจะเอาขึ้นยังไงถ้าได้คันใหม่มาด้วยครับซื้อมาปีกว่าไม่ได้ใช้เลยมาเจิมที่นี่หมดเลยเจิมหมดเลยครับมาเจิมครับเดี๋ยวก็รู้ว่าสว่างหรือสวายวันนี้เรามาดูเดี๋ยวอธิบายไปก่อนนะตัดไปก่อนดีกว่าดูนะครับนี่ครับหย่อนคันไม่ได้เลยครับวันที่ผมมา นี่เป็นเรื่องจริงนะวันที่ผมไม่มาเนี่ยน้ำเปิดนะฮะสวะไม่มีเลยนะฮะน้ำดีมากนะครับพอวันผมมามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเท่าที่เห็นนะพี่วางยาหรือเปล่าเนี่ยก็แหละเมื่อวานถ่ายรูปไปให้ดูกัน3รูปอ่ะโอ้โหมือคันกันยิกยิกยิกนะครับนี่ครับมาเป็นแพแบบนี้เลยครับนี่แหละลาม5นะฮะอุปสรรคหมายธรรมชาติอันนี้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็นี่ครับกินน้ำปลานะกับหมูย่างนะฮะหมูอบนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาไงนะครับ4โมงเอแองเกอร์อีกท่านนึงครับมาถึงก็ลงไปก็ติดสวะไปแล้วครับเรียบร้อยแต่ละคนโอ้เจ้าสวะมันต้องเจอสวะก่อนมันต้องเรียนรู้กับสวะไปก่อนมาอย่างนี้ผมมาเป็นแถวกระจายด้วยเราก็นั่งปั้นเหยื่อรอไปก่อนนิดเดียวนี่หรอไปมือก็กระโดดแล้วนี่ครับสวายว่ายกันเชียงมาเลยตัวเบลอเลยเดี๋ยวเอาไหมเดี๋ยวพี่ตักให้มีสองโลเนี่ยตัวเนี้ยใหญ่เลยครับแม่ไอตัวที่กินเมื่อกี้เปล่านี่โอ้โหกินปลาตายเลยเหรอกินตายเลยโอ้ยนี่ถ้าเกิดดูในต้นคลิปนะเมื่อกี้แป๊บนึงจะเห็นว่าดึงแบบคันกระจายนะครับนี่ใส่อะไรอ่ะประจอมอันนี้ประจอมครับนี่แหละครับสะเทโพกับอะไรนะบึกเทโพไส้ไก่ครับไส้ไก่อันนี้ไม่มีกั๊กครับไส้ไก่อันนี้ไม่มีขายหรอกผมเอามาจากกำแพงเพชรไส้ไก่จักรยานไส้ไก่จักรยานที่นี่หาไม่ค่อยได้แต่เขาบอกว่าไส้ไก่ปลาเข้าดีฮะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะมันหมูนะครับเอาไปหมักเกลือแช่ไว้สักสามวันนะแช่ฟีดไว้แล้วมาตกเข้าดีนะครับปลาเก็ดมันที่หมูปิ้งเหรอมันหมูธรรมดาเนี่ยที่เสียบหมูปิ้งกับมีท่อนหนึ่งมาแขกรับเชิญซุปเปอร์ดักเดี๋ยวจะตกเป็ดนะวันนี้ซุปเปอร์ดักสวายนะครับสายแว้นส่วนน้อยไซนี้รุ่นลูกครับรุ่นลูกให้มีโอกาสครับอันนี้ก็ไม่ถึงครึ่งโลด้วยนะครับเราปล่อยนะน่าจะประมาณ3ขีด ตามกติกาแองเลอร์ครับสวายเนาะโอ้โหเดี๋ยวเจ็บปากเดี๋ยวนี้เยอะเดี๋ยวปล่อยปากทีเราต้องมีน้ำใจนี่นักกีฬาไม่ใช่เราเพราะว่าเรารอบึก60โลนะโอเคกู๊ดบายครับโตแล้วเจอกันนี่ครับสวายน้อยครับไซส์ประมาณครึ่งๆนิดเดียวโอ้โอ้ปล่อยนะครับปล่อยนะครับหม่อมมาแล้วครับเมฆฝนเดี๋ยวก้อนใหญ่จะมาครับแน่ๆครับด้านหลังครับเมฆฝนมาเทโพก็ต้องแกงเทโพใส่หมู3ชั้นเยอะๆผักบุ้งด้วยแล้วปลาปลาก็เอาไปแดมแดดเดียวไม่รู้ไปก็เรียกเทโพโอ้มีก็ต้องมีที่มานะต้องมีที่มาเร
มารอบสองกำลังมาครับมืดตึ๊ดมาเลยอยู่ลาดพร้าวก็ไม่ตกสบายแล้วแห้งแก๊กหมาพระรามห้าเปียกอยู่ที่มามืดขนาดนั้นน่ะน้องเอต้องเสียสละนะครับน้ำมันแค่30บาทเอง4ปีบาบามา4ปีต้องเสียสละนะลุงอ้วนก็บอกแล้วให้เสียสละโดนกันหมดอ่ะงานเนี้ยเดี๋ยวโดนเชิญตัวว่าลุงรถผมน้ำมันเบนซินเบนซินครับเบนซิน30กว่าแพงกว่าอีกเมื่อกี้ก็เอาสมัยน้อยขึ้นมาอีกตัวนึงก็ตามกติกากติกาครับไซส์เล็กเราปล่อยครับเพราะว่ามันยังมีโอกาสอยู่ไซส์ประมาณเกือบครึ่งโลนะ 3-4 ขีดเล็กเกินไม่กรอบพอแกงใช่ครับไม่อร่อยเพราะเราจะแกงเทโพดูนะครับพอสว่างแน่ฝั่งปุ๊บก็ฝนนะครับนี่แหละอุปสรรค EP8 ครับชีวิตเทโพบึก80โลเพิ่มแล้วเหรอวดไปเดี๋ยวของจะเหลือโอ้ยบรรยากาศนี่ไม่ใช่ว่ามันจะมืดนะครับผมคือจริงๆแล้วคือพายุฝนก็มาอีกรอบแล้วมืดรอบทิศเลยครับแองเกอร์เขาก็ยังอยู่กันนะครับเม็ดหน่อยไม่เป็นไรไอโฟนนี่กันน้ำกันน้ำออกกันน้ำออกเบิกได้พี่เหรออันนี้ของบริษัทพี่เหรอตัวเองครับพี่เอาเหรอโถแหมไม่เหมือนในรายการเหรอไม่เหมือนในรายการยืมเพื่อนมาครับแต่ไอโฟนของตัวเองของตัวเองครับแหมเสียสละสิจะดีเนอะเราก็ต้องเสียสละแหลกเลยครับบรรยากาศดีสุดๆครับอยู่บ้านเปิด AV นะดูหนังดูเพลงครับฟังเพลง AV เพลินๆเพลินๆไปอยู่เอลาดพร้าวมาใหม่เนี่ยลำบากโอ้ฝนตกงิบอยู่บ้านเปิด AV ดูดีกว่าดีสาที่สวยมากนะนี่คือฝนนะครับขาวๆเนี่ยลงมาเป็นม่านเลยมาแล้วครับมาเป็นม่านแล้วครับก็ยังครับยังอยู่ครับอยู่ถ้าเกิดมันไม่โหยังไม่กล้าปิดแมตช์อ่ะเพราะว่าเขาแล้วปิดไปแล้วมันดันมีตัวเสริมมาไงครับก็เดี๋ยวดูกันนะฮะเดี๋ยวคงต้องหลบฝนกันก่อนละนะครับหลบฝนก่อนนะวันนี้ไม่ได้ทิ้งนะสลบเอ๊ะทำไมยังไม่เปี้ยงเปี้ยงผมไม่เข้าใจอย่าเปี้ยงเลยครับไม่ต้องเปี้ยงก็ได้มาแล้วครับปกติมันต้องเปี้ยงโอ้แบบยังไงกันเนี่ยวันนี้นี่ได้กี่ตัวนะ3หลุด3หลุด3ก็สนุกสนานนะครับก็ยังไม่ปิดนะฮะเดี๋ยวเราดูกันต่อนิดนึงเอาสู้ผลมาแล้วครับอาการเดิมนะครับวันนั้นแต่ว่ามาช้ามาแล้วครับเอ๊ะลาดพร้าวขับรถมาจากลาดพร้าวมาเจอสว่างแล้วฝนใครเราจะคาดคิดใครจะคาดคิดว่ามันจะมาอย่างนี้แจกก็ดีๆอยู่เลยมาอีกแล้วครับ EP 8นะครับก็เหนื่อยครับฝนอีกแล้วครับท่านก็นี่ก็โพเพด้วยนะเป็นเวลาของเรานะครับแต่ฝนนั่นตกแองเกอร์ก็นะฮะงองแงงกันอยู่กับมือถือทำอะไรกันไม่ได้ครับตอนนี้
าการแล้วไม่น่าแป๊บอ่ะดูขาวขนาดนี้รอบพิษเหี่ยวนี่หลังฟ้าหลังฝนชาวท่านผู้ชมตะวันกระจายอีกแล้วมีขาวขาวมาม้วนโชว์มั้ยผมเห็นเนี่ยเห็นแต่ขาวขาวลอยมาเนี่ยขาวขาวมีครับผมมีแต่สว่างกับโฟมตอนเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวพัทยาเลยนะหนักหนักเลยหมดจริงๆครับมีแรงนะครับตอนนี้เปิดแล้วครับเลือกสุดท้ายก่อนจะมืดเลือกสุดท้ายครับ6โมงกว่าแล้วครับตอนนี้6โมง20แล้วนะครับหลังจากฝนตกนะครับเราก็ยิงเอาอีกชุดนะครับรอนะครับรอโอกาสสว่างออกนอกแล้วด้วยเนี่ยโอกาสตามเข้ามาตอนนี้บึก60โลเออสู้กันต่อไปเมื่อกลางวันก็มีโอกาสไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัวไม่ทันนี่ไม่ทันครับไม่เป็นไรน้ำนี้มันไม่ได้น้ำไม่ได้แห้งไปไหนนะเรายังมีโอกาสได้ตกได้บ่อยๆนะหมายธรรมชาติครับกับมา2ตัวก็เล่นหมดไปแล้วทันที่จะไว้วันนี้อีกตัวนึงโอ้โหเดี๋ยวไม่มีอะไรตื่นเต้นหมดเลย หมดเลยโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงหมดเลยเป็นไงเอ๋เป็นไงเหรอเอ๋สอยหอยมาหรือเปล่าเนี่ยหอยครับกินเออตกปลาได้หอยนี่ชีวิตหอยเป็นหอยนี่หอยไม่มีแล้วไม่มีตัวแล้วครับหอยมีตัวนี่เอ๋เดียวมันนี่ขายได้เลยพี่ว่าทางก็เปิดไฟแล้วนะครับสวยงามเปิดไฟวิวสวยๆครับก่อนจะแองเกอร์จะพักผ่อนไม่กล้าปิดเบรกไงเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเหมือนเขาที่แล้วปิดเรียบร้อยแล้วตัวที่2นั้นซ้ำเข้ามาอีกอะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยสว่างเปิดแล้วด้วยกำลังเลยเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยมันทำไมไม่มาตอนกลางวัน มันมาอะไรหลังฝนโอ้โหมาจนเวลาจะกลับอยู่แล้วแล้วมันเกลี้ยงจริงนะอือเกลี้ยงแบบเกลี้ยงเลยนี่พัดดึกสบายเลยเนี่ยพัดดึกตีเพลินเลยอ่ะไม่มีสว่างด้วยตีได้นานเอาเลยครับใหญ่ที่เมื่อกี้เล่นหอยนะรอบนี้อย่าเล่นผ้าถุงนะโอเคครับวันนี้ก็จบคงจบ EP 8แล้วนะครับก็โอ
โอ้โหวันแบบมหาโหดอีกวันนึงนะครับก็ฝนจะมาตกตอนช่วงเย็นนะแล้วก็สว่างมาเยอะมากนะช่วงเวลาเราโพกี้ก็กดไปนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับเริ่มมืดแล้วนะครับก็คงต้องปิด EP 8ไว้ประมาณนี้นะครับก็ได้ปากเก็ตพอสมควรนะสวายเล็กก็ปล่อยมีตัวใหญ่นะครับช่วงกลางคลิปนะครับที่หลุดไปนะครับไม่ทันนะก็เป็นคลิปอีกคลิปนึงนะฮะก็สนุกครับอังเกอร์ครับเอ๋เป็นไงบ้างเอ๋ไม่ได้ปลาก็ขอให้เบ็ดจุ่มน้ำนะครับก็สนุกครับวิถีของแองเลอร์ก็คือเข้าพื้นที่ขอให้เบ็ดจุ่มน้ำนะเราวันไหนได้ปลาน้อยได้ปลามากก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นโอกาสนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับของพวกเราชาวนักตกปลานะครับต้องเสียสละใช่ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มากดติดตามกันนะครับมากดไลค์กดแชร์กันนะครับก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็มีโอกาสพบปะกันก็ทักทายกันได้นะครับวันนี้ก็คงจบคลิปเท่านี้นะครับโอเคครับงั้นขอบคุณมากครับผม